coming. I feel it taking control. It's the hurt I imagine.วันนี้ก็เป็นวันหยุดของญี่ปุ่นอีกวันนึงนะคะอยู่ในช่วงโกลเด้นวีคและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของบีเองอายุครบ40ปีแล้วค่ะซึ่งก็ไม่มีแพลนจะอะไรยังไงนะคะอาจจะแบบไปซื้อเค้กเฉยๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันเนี้ยแบบคนจะเยอะนะไปเที่ยวไหนก็คนจะเยอะก็เลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนคิดก่อนว่าจะยังไงดีวันนี้เด็กๆออกมาวิ่งเล่นสายหน่อยนะเพราะว่าตื่นกันสายค่ะก็พักผ่อนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีเรียนพิเศษไม่มีอะไรค่ะอันนี้อะไรกันลูกเหนื่อยกันแล้วหรอคะนี่น่าจะไปไหนคะจะไปไหนคะไปเดินเล่นปากกาตกแล้วยังไม่ทันไปเลยปากกาจะตกแล้วเอาใส่กระเป๋าไว้ไหมแล้วเอาไปด้วยทำไมเนี่ยเอาไปทำไมไปวาดรูปเหรอคะอ๋อเดินเล่นไปด้วยเห็นอะไรก็จะวาดรูปเงี้ยโอ้โหอารมณ์ศิลปะมากมันอันตรายถ้าหนูถือไปด้วยอ่ะไม่ต้องเอาไปหรอกถึงวันเกิดอีกแล้วค่ะคือแบบเร็วมากถ้าชีวิตคนเราอายุประมาณ80ปีนะคะวันนี้ก็คงจะแบบมาถึงครึ่งชีวิตแล้วค่ะครบ40แล้วนะคะขึ้นต้นเลข4เป็นปีแรกก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยก็เหมือนกับตอนนี้อายุเลข3นักแรกนะคะคราวนี้หุยเราแบบโอ้ย40แล้วเหรอเร็วมากก็เหมือนเดิมค่ะวันเกิดไม่มีอะไรมากไม่มีของขวัญไม่มีอะไรค่ะเหมือนเดิมเหมือนวันธรรมดาทั่วไปก็จะมีแบบเป่าเค้กเป็นพิธีหน่อยแล้วก็กินอาหารกินอะไรกันนะคะก็คุยกันว่าน่าจะทำบาร์บีคิวกันเพราะว่าเด็กๆ เขาก็บ่นมาหลายวันแล้วว่าอยากจะแบบทำบาร์บีคิวอยากจะดูหนังก็โอเควันนี้ได้เลยค่ะถ้าแบบขอพรหรือขอของขวัญได้ก็คงจะขออย่างเดียวค่ะขอให้สุขภาพดีขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งหมาทั้งแมวทุกตัวเลยอย่าให้แบบต้องมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยค่ะแค่นี้เลยจริงๆค่ะชีวิตคนเราพอแบบที่สุดเราก็คือสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะคะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันมาบางคนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ทำ YouTube ใหม่ๆเลยนะคะประมาณสักแบบ3ปีที่แล้วแป๊บๆเหมือนกันนะคะทำมา3ปีแล้วค่ะเราก็แบบไม่ว่าเราจะแบบมีเรื่องให้ต้องแบบเศร้าใจเสียใจหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในภายใน3ปีเนี้ยนะคะก็จะได้รับกำลังใจอย่างมากมายเลยค่ะทำให้แบบมีกำลังใจที่จะแบบสู้ต่อไปแล้วก็ผ่านพ้นในหลายๆเรื่องมาได้นะคะก็เพราะว่ากำลังใจจากทุกๆคนในส่วนหนึ่งด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนี้ก็ขอให้แบบว่าอย่าได้พบเจอเรื่องราวที่ไม่ดีอีกเลยนะคะขอให้ใช้ชีวิตได้แบบอย่างปกติธรรมดาไปทุกๆวันเหมือนอย่างทุกๆวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์อะไรแต่ปีนี้ตั้งใจแล้วว่าเราจะต้องพยายามตอบคอมเมนต์ให้หมดทุกคอมเมนต์ให้ได้แม้ว่าจะตอบแค่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ก็ตามนะคะจะพยายามค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีคำถามหรืออยากพูดคุยก็ส่งมาทาง LINE ซึ่งตอบช้าเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจะส่งมาซื้อของก็ได้นะคะอ้าวโฆษณานิดนึงสั่งของได้ค่ะก็ตอบช้าอีกเหมือนกันนะคะก็คงจะทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับไดอารี่ของเราด้วยเราจะย้อนกลับไปดูอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งถ้าลูกๆโตแล้วเขาได้แบบกลับไปย้อนดูในวัยเด็กของเขาอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าแบบเกิดคิดถึงเราขึ้นมาก็เปิดดูได้ตลอดอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยว่าเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเก็บข้อมูลต่างๆเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะผ่านทางนี้แล้วก็เล่าสู่กันฟังไปด้วยเล่าให้ทั้งคุณตาคุณยาย
ญาติพี่น้องที่เมืองไทยแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเบะของเรานะคะบางคนอาจจะแบบดูจนคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันแล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นญาติกันนั่นแหละค่ะญาติทางออนไลน์นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกันต่อไปค่ะทั้งคนทั้งเด็กๆแล้วก็ทั้งหมาแมวทั้งหลายนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนเดี๋ยวมาไปซื้อของก่อนนะเดี๋ยวกลับมาหานะคะไงคะได้แล้วทุกคนอยู่ดีๆนะเอ๊ะอะไรลูกทริสตี้เดี๋ยวเราไปซื้อเนื้อมาทำบาร์บีคิวกันค่ะไปลูกขึ้นรถลูกLiving without your love, but time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. Too proud to beg and too numb to stay. อันนี้คือชื่อร้าน Big Leaf นะคะอ่านเป็นตัวคาตาคานะว่า Big Kudibu. ซื้อน้ำจิ้มก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบโอโรชิโชยุก็คือผสมไดกงอะหัวไชเท้าแล้วก็แบบรสธรรมดารสแบบน้ำจิ้มเนื้อย่างทั่วไปอันนี้ค่ะที่นี่คือของเขาเยอะแล้วก็ราคาถูกนะคะแต่ว่ามันจะแบบไกลบ้านเราหน่อยเอาถั่วงอกเหรอโอเคได้จ้าเอาอันนี้หนึ่งอันเห็ดอันนี้เหรอเอาเห็ดอันไหนก็ได้นี่ไม่เหรอลูกอันนี้แหละเนาะใช่ป่ะไม่ใช่แต่ลูกซูชิตาเกะนะคะอันนี้มัตสึสากะนะคะเนื้อมัตสึสากะของจังหวัดมิเอะนี่เราซื้อแบบเป็นเซตอย่างนี้ดีกว่าได้เยอะอันนี้เซตหนึ่งแล้วกันได้ลูกเอาพวกหอยด้วยอ่ะที่เป็นลิ้นวัวนะคะเนี่ยที่นี่มีขายผ้าขี้ริ้วนะคะปกติที่อื่นจะไม่มีขายเลยแต่ที่นี่คือคนต่างชาติเยอะเนื้อเยอะมากมีแต่เนื้อยาวไปสุดนู่นเลยนะคะอ๋อคือเกลือนี่ต้องไปฝนเองเหรอลูกทำไมลำบากจังเลยอ่ะนั่นท้องฉิบรออ๋ออันนี้ก็เนื้ออันนี้ก็ลิ้นหวยแล้วนะคะเยอะจริงหนูว่าหน้าตาเหมือนไส้กรอกไทยที่มาสั่งใช่ไหมไม่คล้ายนี่แล้วก็หัวหมูหรอหัวหมูที่นี่มีขายหัวหมูด้วยนะหูลูกเขากินได้ลูกโอ้ยแล้วก็นี่เท้าหมูลูกอ๋อบราซิลอาหารบราซิลคืออะไรอ่ะปังชีสอันนี้หัวหมูนะคะเอามาตัดแบ่งสี่นี่ไงลูกมันเป็นหัวหมูสี่ท่อนแบ่งเป็นสี่ส่วน500 เยนนี่คืออะไรอ่ะขายเนื้อกบด้วยหรอนี่มีขายเนื้อกบด้วยค่ะถ้าไม่แบบขายดีด้วยเนี่ยเหลือพอเดียวดิฉันซื้อไหมน้ำหมาก็กินไม่เป็นหรอกนะนี่ที่นี่ขายพริกมาจากที่ประเทศอะไรเวียดนามนะนี่พริกเวียดนามอันนี้เลือดหมูโอ้โหมีขายเลือดหมูด้วยก็ของเวียดนามอีกอะค่ะจะกินเนาะถ้ากินก็เอาไปลูกแต่ว่ากินได้ทุกวันไม่ได้กินวันนี้วันเดียวนะไม่ต้องแบบกินทั้งหมดวันเดียวก็ได้ตอนนี้อะคะราเมงก็แบบหลายชนิดมากอันนี้คือเอาไปวางต้มเองใช่ไหมทั้งอันใช่ไหมลูกก็ได้เอาเลยสองคนนั้นเขาพากันเดินไปไหนนะเขาต้องไปซื้อขนมแน่ๆเลยดูสิทำไมมันมี3แบบเลยหนูเอาอันไหนอะคุณจะกระสีหรอเอาแบบธรรมดาพออ๋ออย่าถูกเขาบอกว่าเขาจะกินหอยนะคะเอ๊ะมันคืออันนี้เหรอลูกโปเตโต้เหรอ
นี่เอาแบบที่มันเป็นเซตๆดีกว่าลูกเอกุเอาอยู่แต่แบบตัวนี้มันกินยากอ่ะจะพูดหรือเอาเซตนี้ไหมเนี่ยเนี่ยมีหอยอะไรก็ไม่รู้ด้วยถ้ามีกินหนึ่งก็กินแค่อันพอเอาเนี้ยแหละให้นี่ขูดไปกินเล่นปลาด้วยก็ได้ลูกปลาตัวนี้ก็ได้อันนี้แบบไม่มีก้างแล้วอันนี้ดีคือถ้าแบบคนแบบมาแนวจ่ายตลาดแล้วก็ทำอาหารเองอ่ะมาที่นี่ดีค่ะเพราะว่ามีให้เลือกเยอะนี่เหลือบอกว่าถ้าลิขุมาเห็นอันนี้ลิขุต้องแบบว้าวแล้วอยากซื้อว้าวจริงอ่ะเยอะมากแบบต้องซูชิของที่นี่ดีจริงดูสิดูมันน่ากินหมดเลยเดี๋ยวลิขุมาไม่เห็นเนี่ยทำสวยทำดีทำแบบทำเยอะอันนี้ก็น่าซื้อไปแบบทำเองอร่อยแบบดูมีแบบวอลลุ่มเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอคุณตาคุณยายมาก็ค่อยให้คุณตามาจ่ายตลาดที่นี่นะถ้ามีเวลาพามาเนี่ยมีปลาอยู่นะ4 ตัว 4 ตัว1,000เยนถูกนะถ้าเราไปกินที่ร้านอ่ะตัวละ600เยนได้อยู่มาก500เยนค่ะโอ้โหทำดีทำน่ากินอันจริงๆเยอะมากนายนี่ถูกมากนายนี่นั่นเหรอ初めて知ったこれนายนี่นั่นเหรอ lost beef ลูกนายนี่นี่นะไม่เอาอันนี้นี่น่ารักอ่ะไม่ใช่มันดูน่ากินมากเลยก็แต่จริงๆร้านนี้เป็นร้านที่แบบตั้งแต่เลโอกับไอ้ครูเด็กๆเราก็มาซื้อแต่ร้านนี้เพราะว่าบ้านเราอยู่แถวนี้นะคะบ้านเก่าเป็นร้านแบบร้านประจำของคุณยายเดี๋ยวก่อนอันนี้คือข้าวแกงเขียวหวานนะกินไม่ย่อยกูครับไข่นะครับถั่วเหลืองหลายรสชาติมากเหลือจะไม่อะไรมาหาว่าวันนี้มัมม่าต้องใจดีไม่ใช่เหรอเพราะเป็นวันเกิดมัมม่าต้องแบบซื้อของที่หนูอยากได้ให้ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะไม่เกี่ยวจ้ะมาวันนี้ไหมอะลูกมีสีด้วยอะเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นรสชาติฟูสตี้มันจะอร่อยหรอไม่ซื้อทั้งนั้นไม่ซื้อนี่ลูกนี่คุกกี้กระป๋องคุกกี้กระป๋องเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบคุกกี้เมืองไทยคุกกี้ทั้งจำชื่อไม่ได้คุกกี้กล่องแดงเลือกซื้อขนมปังกันทีนี้ดูทำน่ากินมากเลยนะครัวซองแบบเล็กๆนะคะนี่ปะโอเคเอามาอันนึงก็ขนมปังแพ้อุ้ยนุ่มๆน่ากินจังเลยแต่จะกินหมดไหมแต่ที่นี่ทำขนมดีนะคะดูสวยน่ากินมาก150เยนเนี่ยขนมปังทั้งหมดเลยนะคะแถวเนี้ยเยอะจริงตรงเนี้ยมีขายไข่ที่ราคาถูกมากโอเคไปจ่ายเงินกันหมดนี่ก็ 23,500 เยนนะคะเพราะว่าแบบแพงที่เนื้อด้วยค่ะซื้อเนื้อเยอะรู้ว่าเขาให้มาหนูเราก็มัดไปลูกมัดไปเขาบอกเอาถุงไหมคะเขาบอกมาหมาก็เลยบอกเอาค่ะถุงเอานี่ถุงหรอหน้ามาแอบเล่นอะไรกันนะแอบเล่นกันเลยโอ้มาหมาลืมทิ้งอ่ะไม่มาหมาลืมทิ้งของหลังรถหลังรถก็จะเละๆหน่อยนะคะก็กินน้ำก่อนนะคะนี่เราซื้อมาของยาคูอะยาคูอะไรไม่รู้นะคะมาแวะซื้อไอติมนะคะที่อีออนก่อนสั่งแบบเป็นวาไรตี้บ็อกซ์นะคะ12อันค่ะถึงแบบกินเป็นคนละรสคนละรสไปเลยรสที่ชอบนะมัมหม่ำไม่มีที่ชอบลูกหนูไม่ต้องซื้อลูกหนูเก็บไว้ซื้อของที่หนูชอบละกันมัมหม่ำไม่ต้องซื้ออะไรแวะดูทุเรียนแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยทำไมราคาแพงขึ้นเยอะมากเลยอ่ะปีนี้ทุเรียน 8,600 เยนปีก่อนยังแบบ 6,800 เยนนะแพงมาก
แต่เราสั่งทางเน็ตมาแล้วนะ2ลูกเราเลยไม่ซื้อที่นี่แพงเกินไปเนี่ยอ๋อรู้แล้วไม่หมายว่าเพราะว่าค่าเงินเยนมันอ่อนไงแล้วพอของนำเข้ามาจากเมืองไทยมันก็เลยกลายเป็นแบบราคาสูงขึ้นมากมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะอะไรก็จะกินหน่อยก็อะไรนี่ป้าป๋าเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะคะอุ้ยเตรียมหมดเลยเขาเตรียมไว้หมดแล้วอุ้ยพร้อมหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวก่อนอันนั้นคือที่ย่างหรือเราก็จะใช้เค้กอันนี้นะเป่าเค้กกันค่ะก็นี่เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วก็เซตเนื้อเตาพร้อมนะคะเตาแบบตำมูตำมีซึ่งจริงๆที่บ้านเรามีเตาบาร์บีคิวแบบใหญ่โตแต่ไม่ใช้เพราะว่าขี้เกียจเก็บมันแบบว่าเก็บลำความสะอาดลำบากค่ะก็เลยมีไว้เฉยๆไม่ได้ใช้นะคะคือแบบจากใหญ่โตกลับคืนสู่สามัญค่ะปะตังคืนสู่สามัญมากแล้วก็นี่น้ำน้ำจานต้องใส่กับลูกอาจารย์หนูไหมมาแบ่งจานกันเซตจานชามพร้อมแต่ก็ต้องรอให้มืดก่อนนะคะถึงจะดูหนังได้อะไรครับพูดด้วยสิครับเอเซมฮะเอเซมเอเซมาหลุดเลยที่มันเจ็บอ่ะจ้าจ้าจ้าคู่เดียวไปเอาในบ้านหรือแข็งไปตู้เย็นดกนี่ที่แบบซื้อก้อนเกลือมาค่ะこれはやつだから卵に塩かけたような味する。あ、รสชาติต่างกันด้วยเหรอในแต่ละสีอืม。白いわ。うん、ไม่ใส่น้ำแข็งในตู้เย็น。あ、見た？ママ。あ、これ水見た。มัชมาโล่ก่อนเลยเหรอลูกกินนุ้งกินเนื้อก่อนไหมลูกเอ้ยร้อนนะตั้งลงเลยลูกหาที่คีบไม่เจอเอาอยู่ในนั้นเหรอลูกไม่น่าจะใช่หมาก็ไม่รู้ไปเอาในบ้านก็ได้กินได้แต่มึงเนี่ยเร็วมากเลยอ่ะใส่ชานกินก็ไม่มีอะไรยากนะคะอยากกินอะไรก็เอาไปวางแล้วก็กินแค่นี้ค่ะก็เราเรียกกันว่ากินเนื้อย่างแล้วกันนะน่าจะไม่ใช่บาร์บีคิวนี่มันก็เป็นแบบเหมือนกับทานเนื้อย่างอ่ะทานเนื้อย่างใส่น้ำจิ้มอันนี้นะคะน้ำจิ้มโชยุโอโรสึโอโรชิน้ำจิ้มโชยุโอโรชิเนื้อเลโอนะคะเนื้อแบบหวานกิ้วสลอดชีสแล้วก็เนื้อเลโอนะคะเนื้อแบบหวานกิ้วสลอดTime and again, my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. I'm too proud to beg and too numb. Okay, วันเกิดของเราวันนี Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Yeah. There's something I can't get over. I know I'm better off living without your love. But time and again.
thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. นี่เลยอ่ะทำป๊อปคอร์นนะคะกินเยอะมากจะคิดยามาสี่ที่ชิ้นโตอ่าหวานเด็ดซ่ากินอิ่มก็กินไอติมกันต่ออ่ะมันเป็นรสที่ชอบที่สุดนะคะคอตตอนแคนดี้อ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน่ From us to nothing There's something missing you stole And it's a little tragic I know I'm better off Living without your love But time and again My thoughts go back to when We were crazy kids with a lot of pain